มันก็ค่อนข้างกวนใจนะเพราะว่าเราโดนคอมเมนต์อะไรที่มันเป็นแง่ลบพอมันผ่านมาเรื่อยๆผ่านมาเรื่อยๆการเวลาผ่านมาก็กลับกลายเป็นว่าเราพยายามมองทุกอย่างในแง่บวกมันคงจะเป็นการสอนให้ผมรู้แหละครับว่าผมควรจะต้องวางตัวยังไงหรือว่าอะไรที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่โชคดีที่ผมมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีคนใกล้ตัวที่น่ารักคือเราก็ก้าวข้ามผ่านมาได้ก็โอเคผมมองว่ามันเป็นสัจธรรมนะคือมันเป็นของที่มาพร้อมกันนึกออกไหมเหมือนดาบสองคมอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นของที่มาพร้อมกับชื่อเสียงหรือว่าเฟรมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โชคดีที่ผมมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีคนใกล้ตัวที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เราผ่านมาได้เพราะว่าเรามีคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างๆมีแฟนคลับน่ารักครอบครัวที่ดีแฟนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงแรกๆใส่ใจครับผมคือตอนเด็กๆ 2-3 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันผ่านมาเรื่อยๆผ่านมาเรื่อยๆการเวลาผ่านมาก็กลับกลายเป็นว่าเราพยายามมองทุกอย่างในแง่บวกอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นกับคอมเมนต์ลบๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องอย่างที่บอกมันเป็นสัจธรรมอะครับยังไงทุกคนต้องเจออยู่แล้วมันเป็นบทเรียนให้ผมยังไงเหรอครับมันคงจะเป็นการสอนให้ผมรู้แหละครับว่าผมควรจะต้องวางตัวยังไงหรือว่าอะไรที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรประมาณนั้นครับผมพยายามแฮปปี้ทุกวันอยู่แล้วครับคือหมายถึงในตอนนั้นผมก็แฮปปี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคือทุกอย่างที่ผมได้มามันค่อนข้างเหนือความคาดหมายอยู่แล้วในสิ่งที่ผมได้รับมาไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือว่าเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นผมแฮปปี้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถามว่ามันกวนใจไหมมันก็ค่อนข้างกวนใจนะเพราะว่าเราโดนคอมเมนต์อะไรที่มันเป็นแง่ลบอะไรเงี้ยครับคือเราก็ก้าวข้ามผ่านมันมาได้ก็โอเคคือเราก็ไม่ขอให้มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าแน่นอนล่ะใครจะไปอยากให้มันมีดราม่าหรือว่ามีคนมาว่าตัวเองอะไรเงี้ยคือผมก็พอผ่านมาได้อะไรเงี้ยผมก็รู้มากขึ้นแหละว่ามันควรจะวางตัวยังไงอะไรเงี้ยครับก็ขอให้มันไม่มีแต่ถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยครับผมก็คงจะอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยู่กับแฟนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็ใช่แต่ขอให้มันไม่เกิดครับคือหนูว่าคนเป็นคนเปิดเผยครับเปิดเผยครับก็ดีครับก็เหมือนแฟนกันทั่วไปอะไรเงี้ยครับผมรักแฟนมากประมาณนั้นพูดความจริงครับก็คือผมว่าเราก็ควรต้องให้เกียรติผู้หญิงครับคือไปเอาเข้ามาแอบๆไว้ยังไงผู้หญิงเขาไม่ชอบตอนแรกๆผมก็อยากปิดเหมือนกันนะเพราะว่าการที่ลงรูปกับแฟนก็คือการที่แบบประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเรามีแฟนแล้วอย่ามายุ่งกับเรานะอะไรเงี้ยแล้วแต่ก่อนก็ค่อนข้างเจ้าชู้นิดหน่อยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากลงรูปกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆหรือว่าพอเรารักเขามากขึ้นเรารู้สึกเฮ้ยเราเสียเขาไม่ได้อะไรเงี้ยก็แน่นอนผู้หญิงทุกคนหรือว่าไม่ผู้หญิงหรอกผู้ชายหรือใครก็ตามเนี่ยไม่ชอบที่จะมาอยู่แบบรับล่อหรอกถูกไหมผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยผมแสดง responsibility ให้กับเขาให้เขาได้เห็นดีกว่าว่าผมแบบผมรักเขานะผมดูแลเขาได้นะเฮ้ยเรากลัวแบบแฟนคลับก็แบบว่าเฮ้ยมีแฟนแล้วเองว่าแบบคือถ้าสมมติว่าคุณจะชอบผมอะไรเงี้ยก็ขอให้คุณชื่นชอบผมที่ผลงานแล้วก็ขอให้คุณชื่นชอบผมที่ความเป็นตัวตนของผมดีกว่าใช่อย่าเอาเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กอะฮะยังคือมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กสิมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วการมีแฟนการนู่นนี่อะไรเงี้ยไม่อยากให้เอามาเป็นปัจจัยหลักว่าเฮ้ยมีอยู่มีแฟนแล้วจะไม่ชอบมีอยู่ผมมีแฟนแล้วแต่เพลงผมก็ยังพอนะนะกับน้องมินนะครับจะ3ปีได้แล้วตอนนี้ก็2ปีประมาณ2ปีอย่าบอกว่าผมคลั่งรักอะไรผมรักทุกวันดีกว่าแล้วก็แบบไม่ได้น้อยลงอะไรฮะคลั่งรักผมกลัวมันจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรการเห่อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ผมว่าการที่เราเสถียรต่อเขาคอนสิสเทนต์ต่อเขาอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่สำคัญกว่า